สวัสดีครับพ่อแม่เหมือนพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับมันไม่ดังใช้ด้วยกันไม่ต้องไม่เป็นไรใช้ด้วยกันได้ครับอันนี้มั้ยอันนี้มั้ยฮัลโหลสวัสดีครับวันก่อนเราพามารุตสาโลวาดหรือพี่ต้อของเรามาวันนี้พาป้าแจ๋วเป่าทุกวีต้อนรับดังๆหน่อยพี่น้องรายการผู้กำกับประเทศไทยวันนี้จะมากำกับอะไรครับคงต้องแบบเคยกำกับคนเข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้นะครับผู้กำกับสองคนที่กำกับนักแสดงมาเยอะแล้วแต่วันนี้จะมาให้มวลมหาประชาชนกำกับเอ้ยเร็วมวลมหาประชาชนเป็นผู้กำกับนะครับสั่งให้ทำอะไรทำอยากได้อะไรอยากให้ประเทศเป็นอะไรนะครับเราต้องกำกับด้วยตัวเราเองต้องช่วยกันใครเคยดูละครสุภาพบุรุษจุฬาเทพบ้างคนนี้เลยคนนี้เลยวันนี้จะมาเปิดตัวพระเอกภาค2ก็คืออยู่ข้างๆนี่นะฮะเลี่ยมเหรอเลี่ยมเหรอถ้าเอาคนนี้เป็นพระเอกภาค2นะครับแล้วก็ฉายเนี่ยคิดว่าเรตติ้งจะดีมั้ยเนี่ยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นนั่นใช่มั้ยเอาใครมาเป็นที่ใครเป็นสปอนเซอร์เอาใครดีอ่ะถ้าสปอนเซอร์เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นสปอนเซอร์ผมก็ว่าไม่มีใครดูสุภาพบุรุษจุฬาเทพภาคนี้แน่เลยก็กะจะให้รัฐบาลเจ๊งไงฮะอ๋อให้รัฐบาลเจ๊งใช่ไหมเพราะว่าเอาผมเป็นพระเอกแล้วก็เป็นสปอนเซอร์โดยพรรคเพื่อไทยเหรอครับเอฟผู้กำกับดังเนี่ยช่างวิกช่อง3ช่อง7มาเนี่ยคิดยังไงมาเนี่ยไม่กลัวเลยฮะตัดสินใจมาเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็เป็นคนเหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยแหละครับก็เป็นคนไทยเหมือนกันที่รักประเทศไทยแล้วก็ก่อนที่จะมาขึ้นเนี่ยเราก็คิดแล้วเราก็ได้ศึกษาแล้วเราดูแล้วว่าพวกเรามีชีวิตอยู่แบบนี้อีกต่อไปไม่ได้ครับมีคนบอกว่าการมาชุมนุมนานๆขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้บ้านเมืองเสียหายไหมเสียหายไปกี่ร้อยกี่พันล้านไหมผมก็บอกได้ว่ามันก็เสียหายแต่คิดว่าน่าจะน้อยกว่าถ้ารัฐบาลยังเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเสียหายด้วยการโกงกินมากกว่านี้ครับใช่ใช่แหมพูดได้ถูกใจคือถ้าประมาณการนะครับก็บอกว่าวันเนี่ยเขามีคนคิดตัวเลขบอกว่าวันละ700ถึง 1,000 ล้านเนี่ยที่พวกเรามาชุมนุมกันเนี่ยทำให้เศรษฐกิจจะเสียหายแต่เมื่อรวมทั้งปีนะไม่เท่าโครงการจำนำข้าวโครงการเดียวนะ 400,000 ล้านเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหปีนึงเรายังไม่สามารถทำอะไรได้ขนาดนั้นเลยนะดูโครงการเดียวทำเราพังทั้งประเทศเลยอ่ะนี่ยังไม่พอนะยังมีจ่อคิว 2.2 ล้าน 2.2 ล้านล้านแต่โชคดีที่พี่น้องเบรกมันได้ซะก่อนเป็นผลงานของพวกเราถูกต้องก็สรุปแล้วนะครับว่า2ผู้กำกับคนดังเนี่ยไม่กลัวรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องทุกวงการทุกวงการนับจากนี้การเมืองไทยสังคมไทยทุกวงการที่มีปัญหาไม่พัฒนาต้องปฏิรูปใช่ไหมครับถูกต้องครับวงการแสดงวงการบันเทิงเนี่ยจะมีการปฏิรูปอะไรบ้างอ่ะต้องเรียนถามเลยก็น่าจะนะเพราะทุกวันนี้ก็อึดอัดอยู่เวลาทำละครเรื่องนึงใช่ไหมครับเราจะมีตัวละครที่เป็นตำรวจเนี่ยแล้วถ้าตำรวจเป็นผู้ร้ายเขาไม่ให้เราทำครับอ้าวโอ้โหเดี๋ยวเพราะว่าไปแย่งความเป็นผู้ร้ายหรือไงอ้าวเดี๋ยวด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงเราเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามันมีผู้ร้ายอยู่ในทุกวงการเลยทำไมเราจะพูดความจริงไม่ได้ถูกต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งเราไม่สามารถทำละครที่มีข้าราชการที่โกงกินอยู่ในเนื้อหาละครได้พอทำปั๊บเนี่ยจะมีโทรศัพท์โทรมาต่อว่าทันทีเลยครับเอ๊ะ
ละครเรื่องเหนือเมฆเนี่ยหลังจากนี้ไปเราจะสร้างให้ยิ่งกว่านั้นได้ไหมฮะโอ้ถ้าปฏิวัติปฏิรูปปฏิรูปถ้าปฏิรูปวงการละครแล้วอะเขาน่าจะทำได้นะครับพูดปฏิวัตินี่สะดุ้งไปหลายคนไม่รู้เป็นไรมันชอบคำนี้เอาอภิวัตแล้วกันอภิวัตอภิวัตวันนี้นะครับวันนี้กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทยเนี่ยผมกับคุณต้อเนี่ยและศิษย์เก่าชาวจุฬาคนดังอย่างป้าแจ๋วเนี่ยมาร่วมกันเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเนี่ยจะไปขายของที่เต็นท์จุฬากับธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ตรงโน้นครับช่วยกันไปซื้อหน่อยยอดขายตอนนี้น่าจะพุ่งกระฉูดเลยนะสองคนนี้ไปขอบคุณครับเอ๊ะเขาหาว่าเราเนี่ยเป็นม็อบติดยาม็อบคนไม่เดี๋ยวนะมาไม่มีการศึกษามาติดยาเลี่ยมนี่จะบอกให้นะครับว่าคนข้างๆมีต้องคนนี้ตอนที่เรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคนเก่งของคณะเลยนะครับแล้วจบไปแล้วไม่เจอกันไม่กี่ปีเนี่ยเขาจบกี่ปริญญานะเรียน3ปริญญาเฉพาะที่ธรรมศาสตร์3ปริญญาครับแต่ว่าส่วนใหญ่เรียนหาเรื่องออกจากบ้านหาเหตุหาเหตุได้ออกจากบ้าน ใช่ไหมนี่ไงครับคนไม่มีการศึกษาเหรอแล้วเธอติดยาอะไรติดทุกวันเลยยาเนี่ย2อย่างยาคูกับยาดม ป้าแจ๋วติดยาอะไร ติดยาหม่อง ส่วนพี่ต้อเนี่ยตกกลางคืนอยู่ด้วยกันกับพี่น้องมวลมหาประชาชนติดยากันยุงนั่นน่ะสิเนอะเราติดยาเนอะโอ้ยเพราะว่าเราตลอดเอ็ดที่มาเนี่ยม็อบของเราเนี่ยมีการศึกษาคนดีๆทั้งนั้นหน้าตาก็ดีเดี๋ยวช่วยหาพระเอกนางเอกกลับไปหน่อยได้ไหมครับพี่น้องมีใครสมัครเดี๋ยวสมัครเลยโอ้โหเยี่ยมมากแต่จะมีคนตกงานจริงๆต้องหลีกทางเขาก่อนคณะรัฐมนตรีทั้งชุดสอสอที่โดนยุบไปนะครับโดยเฉพาะพรรครัฐบาลและพรรคร่วมเนี่ยจะหางานอะไรให้เขาทำดีอย่าบอกว่าให้เขามาเล่นละครของเรานะครับเฮ้ยเคยข่าวเมื่อข่าวที่แล้วขึ้นมาเนี่ยเลี่ยมถามแล้วพี่ต้อเอาพวกเขามาทำอะไรถ้าเกิดเขาตกงานเขามาของานเราทำพี่ต้อตอบไปว่ายังจำได้ไหมพี่น้องพี่ต้อแต่ว่าเรื่องผู้นี้คุณจะเอาอะไรแดกก็เพราะว่าพวกมึงพูดหยาบไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแบบอาจารย์สมเกียรติบอกให้พูดเพราะก็พวกคุณเนี่ยกินประเทศฉันทั้งประเทศแล้วอะใช่ไหมใช่ต้องแบบพันไล่มาออกไปใช่ระบอบเผด็จการบวกกับโกงกินเป็นระบอบเผด็จโกงนะครับหรือระบอบโคตรโกงเอ๊ะแล้วอย่างบางคนเนี่ยที่สุขภาพไม่ค่อยดีเส้นโลหิตตีบเนี่ยพอจะไปเล่นหนังได้ไหมครับไปเล่นเป็นอะไรเหรอครับพวกที่เส้นโลหิตตีบอะไรเนี่ยอาจจะต้องเอาไปเป็นนายแบบแบบเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าในวงการหลายๆวงการเนี่ยเข้ามาร่วมกันกับพวกเราเยอะไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนต่างๆนางแบบหรือว่านักแสดงหรือว่าวงการภาพยนตร์วงการละครมาหมดเพราะนั้นเรามีซอสที่จะช่วยคนจากในรัฐบาลเยอะถ้าอย่างคนที่เขาเป็นโลหิตเส้นโลหิตตีบใช่ไหมครับก็ให้เขาไปเป็นนายแบบนายแบบนิตยสารอะไรฮะลงนิตยสารแปลกครับหรือแต่สอเขาจะลงเขาจะรวมกันลงนะลงเพื่อนสัตว์เลี้ยงแล้วลงตรงสันปกอ่ะต้องเอามารวมกันถึงจะเห็นเป็นหน้าพวกเขาครับก็วันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเอาคนที่กำกับอยู่เบื้องหลังมาวันนี้มายืนแถวหน้าแล้วมารับใช้พี่น้องมวลมหาประชาชนให้มวลมหาประชาชนเป็นผู้กำกับพวกเราใช่ไหมฮะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกำกับนะครับต่อไปครับต่อไปพวกเราทุกคนนะครับมีหน้าที่สำคัญมากๆคือพวกเราทุกคนจะต้องกำกับประเทศของเราให้รุ่งเรืองเจริญทั้งรุ่นของเราเองและเพื่อรุ่นลูกหลานของเราด้วยนะครับมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับอยากจะให้ป้าแจ๋วเนี่ยพูดอะไรในใจนะครับกับพี่น้องมวลมหาประชาชนหน่อยสั้นๆเลยจะไปตั้งแต่ละดำเนินด้วยกันนี่ใช่ไหมครับก็คือมองไม่ยอมขึ้นเวทีก็คือมันมีอันนึงอะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าทำไมทุกเราพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันทำไมถึงได้แบ่งแยกต่างๆนานาเช่นมีคนบางคนก็มาบอกว่าทำไมพวกที่มาชุมนุมกันเนี่ยไม่ให้เกียรตินายกเลยส่งแต๋วตุ๊ดกระเทยมาด่านายกทำไมแล้วเราจะโต้ตอบเขายังไงดีเธอหมายถึงอาจารย์ฉันด้วยเหรอท่านเสรีอ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเจลิลลี่ด้วยใช่ไหม
ไม่ก็เลยแปลกใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแต๋วเป็นตุ๊ดหรือเป็นกระเทยก็เป็นคนไทยเท่ากันเหมือนกันหมดทุกคนแล้วที่สำคัญแต๋วตุ๊ดกระเทยนั้นน่าจะมีความสามารถมากกว่าผู้ชายแท้ๆหรือผู้หญิงแท้ๆอีกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าดูได้จากการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะครับถ้าเป็นผู้หญิงแท้ๆซึ่งอยู่ฝั่งรัฐบาลจะพูดได้ประมาณ 4-5 คำวนไปวนมาไอ้คำ from election ต้นน้ำกลางน้ำต้นน้ำกลางน้ำบูรณาการ thank you tea time ได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นผู้ชุมนุมถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครับตอบได้ในทันทีและเร็วและก็ตอบคำถามทุกคำถามตรงคำถามหมดไม่เหมือนบางคนที่ตอบแล้วไม่ตรงคำถามครับเขาเรียกถามวัวตอบควายตอบควายแล้วพี่ต้อมั่งพี่ต้อคงต้องฝากเหมือนทุกครั้งที่พี่ต้อฝากนะครับทุกคนเนี่ยที่มาอยู่รวมกันทุกเวทีนะครับมากันจากทั่วประเทศเลยมีพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับบางคนเพิ่งมากรุงเทพเป็นครั้งแรกพี่น้องกรุงเทพที่เข้ามาร่วมอยู่ในท่าที่นี้นะครับทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับดูแลใส่ใจพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดด้วยครับใช่มีอาหารการกินดีครับจริงๆจะบอกว่าเพื่อนๆที่อสัมศรีราชาเพื่อนๆที่เซนต์คาเบรียลแล้วก็เพื่อนๆที่เอแบกนะครับไปตั้งเต็นท์แจกอาหาร3มื้อเลยนะครับที่เวทีราชดำเนินอยู่ตรงข้างๆสะพานลอยที่มีหอนาฬิกานะครับแล้วพวกเราทำอย่างนี้มาทุกวันตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาชุมนุมที่ราชประสงค์แล้วครับครับแล้วก็มีข่าวอยากจะขอแก้อีกอันนึงเอาเลยท็อปซีเครตข่าวอะไรครับฉันนึกออกแล้วข่าวอะไรข่าวนี้มันเป็นข่าวสำคัญมากมันหมายถึงการทำลายชื่อเสียงของที่บอกว่าเพื่อนร่วมวงการแบบเขาบอกว่าแบบดาราสาวใหญ่ตัวอักษรจอมาร่วมชุมนุมแล้วโดนแบบรุมโทรมข่มขืนจริงเหรอจอนั้นคือใครอะเธอดาราสาวใหญ่จอสาวจอยสาวจอสาวจอดาราสาวจอเป็นเขาก็พูดไปเรื่อยอะว่าเป็นพี่คนนี้เป็นน้องคนนี้จินตลามั่งอะไรมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะขอประกาศไว้ที่นี้เลยสำหรับผู้ที่ปล่อยข่าวนี้ไปคือจอนั้นคือรู้แต่รู้ไม่จริงอ้าวความจริงคือเพราะว่าดาราสาวใหญ่อักษรย่อชื่อจอที่ถูกกาดลุมโซมไม่ใช่จินตลาไม่ว่าจะเป็นภูลาภหรือไม่ว่าจะเป็นสุขภาพแต่เป็นแจ๋วจอแจ๋วนี่เองใช่ไหมตกเดี๋ยวตกลงใครข่มขืนใครตกลงใครข่มขืนใครตกลงใครข่มขืนใครแจ๋วและไม่ได้ถูกลุมโซมหรือข่มขืนแต่เต็มใจเพราะมีความรู้สึกว่าบรรดาพี่ๆกาทุกคนทำงานหนักมาเยอะแล้ว อาจจะไม่ได้คลายอารมณ์ ก็เลยอาสาเธอลงทุนถึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าพวกพี่ๆเขานิสัยดีมากเขาบอกว่าขอเป็นงานหน้าเถอะครับ เอาละครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากพี่น้องชาวธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทยและศิษย์เก่าชาวจุฬานะครับขอได้รับความขอบคุณจาก2สถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วมที่นี้ครับเป่านกหวีดดังๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับป้าต้อมารุสารวาทแล้วก็ป้าแจ๋วยุทธนาของเราค่ะขอบคุณพี่ธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะป้าต้อค่ะ